สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพชีวิตอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเพราะผมมีนัดกับคุณชูชัยวิเศษจินดาวัฒน์ประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชสำหรับผู้นิยมชมชอบแมวเราจะขยับเข้ามาทำความรู้จักกับแมวโคราชหรือแมวสีสวาทถึงถิ่นกำเนิดเลยทีเดียวแมวสีสวาทมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ประมาณสัก 3-400 ปีเราได้ข้อมูลมาจากตำราสมุดข่อยพูดถึงลักษณะประจำพันธุ์ของแมวสีสวาทโดยตรงเลยคราวนี้ก็มาถึงยุครัตนโกสินทร์ก็คือสักปี2502เนี่ยต่างประเทศมาเอาแมวสีสวาทไปเลี้ยงก็ถามว่าเอามาจากไหนเอามาจากโคราชก็เลยให้เกียรติจังหวัดก็เลยเรียกแมวสีสวาทว่าโคราชแมวโคราชหรือโคราชแคทเขาเอาแมวโคราชที่ให้ต่างประเทศไปน่ะเอาจากพิมายไปให้เกียรติว่าแมวโคราชที่คุณอยู่ที่พิมายคราวนี้ต่างประเทศเอาไปเลี้ยงก็รู้สึกว่าก่อนเราหลายปีพอมาปี38ท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาก็เห็นว่าแมวโคราชนี่นะถิ่นกำเนิดอยู่ที่พิมายก็เลยให้พวกผมตั้งชมรมขึ้นมาอนุรักษ์แรกเริ่มเราอนุรักษ์เราก็คิดว่าทำอนุรักษ์แบบทั่วไปก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสำคัญมากมายแต่พอเราเจาะลึกเข้าไปเรารู้ว่าแมวโคราชเนี่ยต่างประเทศเขานิยมมากแล้วก็พัฒนาได้ไกลกว่าที่เราคิดสายเลือดเขานิ่งหมดแล้วคือง่ายๆเขาเจริญกว่าเราใช่ไหมเขาเจริญกว่าเราคือเขาเอาไปทำนานมากเลยทำมา 3-40 ปีแล้วตอนนั้นบ้านเราไปทำอะไรอย่างนั้นคือบ้านเราไม่ได้ทำเป็นลักษณะแบบสากลไงคือแมวโคราชนี่เห็นเป็นสีสวาทก็คือแมวโคราชแต่คราวนี้พ่อแม่เป็นอะไรเราไม่รู้คราวนี้เราก็ต้องเอาแมวโคราชที่ไม่รู้พ่อรู้แม่เอามาถึงเราก็มาผสมโคราชคือสีสวาทต่อสีสวาทผสมกันแมวทุกสีนะนานๆก็ออกลูกออกมาเป็นสีสวาทตัวนึงนะเราก็เรียกสีสวาทแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสีสวาทสายพันธุ์แท้จังหวัดอื่นแมวมันไม่สวยเท่าที่พิมายที่โคราชนะสีสวาทเหมือนกันแต่ไม่มีดอกเหลาแต่โคราชมีดอกเหลาคำว่าดอกเหลาก็คือปลายขนเขามีมันจะเป็นสีอ่อนนิดนึงเหมือนกับไอ้ดอกไม่กวาดอ่อนอะยอดมันที่ออกดอกแล้วมันติดอยู่ที่ไม่กวาดอ่อนอะลักษณะเป็นแบบนั้นดูปลายขนเขาสิเห็นไหมเห็นปลายขนเขาไหมเหมือนกับดอกไม่กวาดครับอ๋อมันเป็นแบบเขาเรียกดอกเหลาไงมันเหมือนมันละเอียดละเอียดใช่ไหมนั่นปลายขนเขาจะอ่อนคนโบราณเรียกแมวดอกเหลาก็ตรงนี้อ๋อที่เขาว่าแมวสีสวาทหรือว่าแมวโคราชที่แบบลักษณะดีเขาครับคือดอกเหลาต้องจัดดอกต้องจัดใช่ไหมครับนี่คือตัวนี้ดอกเหลาจัดมากตาเขียวตัวนี้มันเขียวยังไงตัวนี้เป็นแมวสาวยังไม่เขียวจัดอันนี้ก็เหลืองเหลืองใช่ไหมครับองค์หญิงสิริวัณวรีท่านเรียกเข้าเฝ้าเพื่ออยากรู้ว่าแมวสีสวาทลักษณะเป็นยังไงก็เลยพาทีมงานแล้วก็เอาแมวไปให้ท่านดู คู่ชุดนี้ผมถวายไปคู่หนึ่งตัวผู้กับตัวเมียตัวที่ท่านอุ้มอยู่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้เขาเอาที่หนึ่งมาประกวดชิงเดอะเบสแล้วก็ได้ถ้วยระดับประเทศนี่นะครับผมครับแสดงว่าชมรมแมวสีสวาทโคราชนี่คือสร้างชื่อเสียงให้โคราชแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเลยใช่ไหมครับแมวโคราชมันเป็นแมวที่สร้างชื่อเสียงแล้วสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วอย่าว่าสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเลยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วคราวนี้เราไม่ทำการอนุรักษ์เขาไว้สายพันธุ์จะเปลี่ยน
ถ้าสายพันธุ์เปลี่ยนแล้วเรามาพัฒนาทีหลังเราก็จะช้าอย่าลืมว่าอันซิเชียนเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันสายพันธุ์เขานิ่งแล้วเขาเป็นร้อยปีแล้วโคราชเรามาทำจริงๆก็ปี38ปี38ก็กี่ปีเองยังตามเขาอีกนะเพียง10กว่าปีเองนะเราทำแค่10กว่าปีเองนะ10กว่าปีเราพัฒนาได้แค่นี้เองผมอยากให้คนโคราชมาร่วมกันพัฒนาช่วงบ่ายคุณชูชัยประธานชมรมอนุรักษ์แมวโคราชพาผมไปชมฟาร์มแมวโคราชสถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมวโคราชอันดับหนึ่งในประเทศไทยคือตอนแรกนี่คือยังไม่ได้เอาจริงอะไรยังไม่ได้เอาจริงก็คือเราตั้งชมรมขึ้นมาเราก็แค่เพาะพันธุ์สายพันธุ์ธรรมดาแต่เราเห็นต่างประเทศเขาก้าวหน้ากว่าเราเขาทำกว่าเราหลายสิบปีเราล้าหลังเขาเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเป็นของเราแล้วทำไมเราต้องมาให้ต่างประเทศนำหน้าเราทั้งว่าของดีของเมืองโคราชเราเนี่ยก็เลยต้องตั้งใจทำก็เลยต้องใจพัฒนาพอพัฒนาขึ้นมากันเลยยิ่งพัฒนาเราก็ยิ่งมีความรักกับมันพอสู้ต่างประเทศได้ตลาดมันเริ่มเข้ามาหาเราเองเลยก็กลายเป็นการค้าไปพร้อมด้วยคือจะกั้นเป็นข้อเป็นข้อประมาณ32กรงสามารถบรรจุแมวได้ประมาณ64ตัวแต่คราวนี้ตอนนี้มีแมวอยู่ประมาณ20กว่าตัวอ๋อยังไม่เต็มใช่ไหมครับยังไม่เต็มนี่ก็แม่นี้รู้สึกจะผสมแล้วอันนี้มันคือมันตัวผู้กับตัวเมียอ๋อก็คือเราจะมาสมมติคือให้มันอยู่เป็นคู่เมียให้อยู่ด้วยกันเลยเพราะกินแมวผมไม่อยากจะขังเขาแต่ผมไม่ขังไม่ได้ถ้าไม่ขังก็ต้องโดนขโมยหรือหายไปแล้วก็มีภาระเรื่องโรคผมเคยขังแมวไว้รวมกันตัวผู้ตัวเมียอยู่รวมกันหมดเลย10ตัวมันรวมกันเวลาเป็นโรคก็มีปัญหาแล้วก็เวลาป่วยเราไม่รู้ว่าตัวไหนท้องเสียขังลงมันบางทีตัวนี้ท้องเสียเราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นท้องเสียเราก็ต้องค่อยๆดูทีละตัวแต่ถ้าเราขังนี้ตัวนี้ไม่กินอาหารรู้เลยไม่กินอาหารเพราะอะไรตัวนี้ท้องเสียถ่ายให้เราเห็นเลยถ้าขังรวมเอาไว้ปล่อยรวมเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยแล้วคราวนี้แมวเขามีวรรณะของเขาคือไอหัวหน้ากินก่อนแล้วลงมากับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ไอ้ตัวสุดท้ายก็คือตัวที่สู้เขาไม่ได้คราวนี้พอเวลาเราให้อาหารให้ไปปุ๊บเราคิดว่าพอบางทีไม่พอไอ้ตัวสุดท้ายไม่ได้กินเพราะว่าตัวต้นมันแย่กินหมดค่าอาหารอะไรนี่กี่บาทครับแต่ละเดือนนะที่ใช้ในฟาร์มอ๋อมันประมาณ 5,000 ผมก็ต้องขายแมวให้ได้เดือนละตัวอ๋อถึงจะอยู่ได้นะถึงจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับถึงไม่เดือดร้อนก็ค่าคนเลี้ยงอีกล่ะอาหารคนเลี้ยงก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันตายตัวไอ้ที่ไม่แน่นอนก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันวัดไม่ได้ไงถ้าป่วยบางที4,000-5,000หนักครับใช่ครับคือวันหนึ่งเราจะให้กินถ้วยนึงแล้วก็ตัดประมาณขนาดนี้ต่อตัวเนี่ยต่อตัวถ้าปรุงใส่คู่แล้วก็ใส่สองถ้วยเมื่อกี้ผมใส่ไปครึ่งถ้วยหมดอีกต้องใส่เพิ่มอ
ทำเลยแมวนี่มันผสมพันธุ์กันได้ทั้งปีเปล่าทั้งปีคือหมานี่ปีละ2พ่อแมวก็ปีละ2พ่อเหมือนกันแต่ว่าแมวนี้ถ้าหากว่าเป็นสัตว์ผสมเสร็จแล้วออกลูกแล้วถ้าหากว่าเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆเขาก็เป็นสัตว์ทารกแต่ถ้าพลาดลูกมาหลายก็เป็นสัตว์เร็วเพราะฉะนั้นแมวท้อง63วัน2เดือนคลอดเลี้ยงอีกเดือนหนึ่งแยกก็เป็น3เดือนปีนึงก็ต้อง3 4 12 4ข้อแต่ถ้าหากเราเลี้ยงธรรมดาเราเลี้ยงก็ประมาณ2ปี3ข้อข้อนึงมันกี่ตัวครับมากครับข้อนึงมาตรฐานก็คือ4ตัวแมวตัวนี้ไปประกวดที่โคราชได้ที่3เขามาให้ 20,000 ผมเลยไม่ขายเพราะว่าถ้าขายไปผมก็ยังไม่มีแมวสายนี้ออกมาคือขนเขาสั้นหางสวยอันนี้เราคิดว่าเราต้องเก็บเขาไว้ก่อนเรารุ่นลูกค่อยขายถ้าขายไปเราก็ไม่มีแมวสวยขึ้นมาต้องเก็บไว้ขยายพันธุ์ต้องเก็บขยายพันธุ์ก่อนแมวนิสัยเขาอ่ะต้องการใกล้ชิดกับคนคราวนี้เราก็มาขังเขาเราก็สงสารเขานั่นเนี่ยเขาอยากเล่นกับเราจนถ้าทุกตัวเลยเขาอยากพยายามที่จะเข้ามาหาเราเราทำไงครับแล้วก็บางทีเราก็มาเล่นกับเขาทีละตัวอย่างเงี้ยมาตะละกงมาเล่นอยู่เขาสักพักหนึ่งก็หันไปเล่นทีละตัวเขาจะได้ไม่เหงาคือแมวยังไงก็มีนิสัยแบบรักเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยติดคนนะคือแมวไม่รักเจ้าของเท่าสุนัขนะสุนัขจะรักเจ้าของมากกว่าแต่แมวก็จกกว่าคือแมวกับสุนัขมันจะต่างกันตรงที่ว่าสุนัขจะมองเจ้าของเป็นนายแต่แมวนี่มันจะมองเจ้าของเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์สักเท่ากันหมาและสุนัขนี่เจ้าของก็คือนายเจ้าของตีไม่มีกล้าหือแต่แมวไม่ได้ตีมันไม่เข้าใกล้เลยแล้วเวลาเล่นกับมันเนี่ยมันก็ถือว่าเหมือนกับเพื่อนฝูงเล่นกันเพราะฉะนั้นเล่นกับมันไม่พยายามตบเอาเลยมันถือว่าเกรดเท่ากันมันจะมองคนละอย่างมันจะต่างกันตรงเนี้ยความน่ารักของแมวที่พี่ชูชัยชอบมันตรงไหนครับคือผมมีแมวตัวหนึ่งผมให้น้องสาวไปตัวนั้นแมวอายุประมาณสัก7เดือนพอเปิดประตูปุ๊บเขารออยู่ตรงหน้าประตูละเปิดเห็นเขาละตื่นเช้าออกจากห้องนอนเปิดประตูปุ๊บเห็นเขาอยู่หน้าประตูละนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะเขาก็มามองอยู่ข้างๆไปไหนเขาก็มาส่งถึงรถแล้วเขากลับคือแมวเขารักเจ้าของมากผูกพันมากอ๋อตรงนี้ก็เลยเป็นความประทับใจใช่ไหมครับความประทับใจแล้วก็รู้ภาษาบางทีเราเรียกเขาเนี่ยเขารู้เลยว่าเรียกเขาเชื่ออะไรเขารู้ตัวมันนี่มาเขารู้ภาษาเรียกเขามามันนี่เร็วมาตรงมานี่มาก็รู้ภาษาไหมล่ะเรียกเขาก็มาคือตอนนี้ชมรมอยากจะได้อะไรการสนับสนุนอะไรไหมครับยังมีขาดอะไรไหมครับชมรมทุกวันนี้ทางรัฐต้องมาช่วยผมให้ผมโดดเดี่ยวดูแลอนุรักษ์คนเดียวคือชื่อเสียงที่นี่มันพวกเราช่วยกันในต่างประเทศชื่อเสียงไม่ใช่ของผมเป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นแมวไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศพวกเราก็ได้รับกันหมดชมวันนี้ก็คือจัดการเองนะครับของเราต้องช่วยตัวเองทุกอย่างไม่ได้มีใครมาช่วยอะไรเราต้องช่วยตัวเราเองจะหาเงินก้อนไหนมาเลี้ยงเขาเราก็ต้องขายตัวเขาเอามาเลี้ยงเขาขายตัวเขามารักษาเขามันก็เลยไม่ทำให้พี่ชูชัยแบบรวยหรือเลยขึ้นมาเลยใช่ไหมครับมันไม่รวยหรอกครับครับมันรวยไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ขายแพงถ้าผมขายตัวละ 20,000 อย่างเงี้ยมันรวยแน่อันนี้ผมก็ขายตัวละ 5,000 ก็ได้แค่ค่าอาหารบ้างเราไม่กล้าที่จะทำแบบกำไรมากอันนี้ถ้าเราขายแพงเรากลัวตลาดคนที่ต้องการเลี้ยงแมวอ่ะ
บางทีปัจจัยเขาไม่พอแรกสุดผมลงทุนทำกรงทำไรกะว่าส่งต่างประเทศสักปีละ100ตัวตัวละหมื่นก็ปีละล้านหรือ200ตัวก็ปีละ2ล้านครับแต่คราวนี้เราพัฒนาตรงนี้เมืองไทยเรายังไปไม่ได้เลยเราต้องทำให้เมืองไทยอยู่ตัวแรกเราค่อยดูต่างประเทศคือต่างประเทศตอนนี้ถ้าผมเปิดเว็บไซต์ก็เข้าดูดเข้ามาหาแล้วแต่ผมต้องการให้ในไทยมานิยมเลี้ยงให้มากขึ้นก่อนสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาเปิดต่างประเทศแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับฟีดแบ็กของคนไทยหรือคนโคราชที่เขาเลี้ยงแมวโคราชมันเป็นยังไงบ้างครับที่ได้คนเลี้ยงแมวมีที่ใต้กรุงเทพมากที่สุดนะโคราชน้อยมากเลย10กว่าปีมาเนี้ยโคราชซื้อแมวผมไม่พอ3ตัวกรุงเทพซื้อแมวผมไป100ตัวอันนี้จริงๆนะใช่มั้ยครับครับจริงคือแมวโคราชนี่ก็คือคนโคราชแท้ๆเองนี่คือเลี้ยงน้อยเหรอครับครับซื้อแมวผม10กว่าปีมา16ปีซื้อมาผมไม่เคย3ตัวเหลือเชื่อมั้ยเหลือเชื่อครับคือนอกนั้นมีแต่กรุงเทพกับใต้บางทีเขาตีรถมาเลยนะ 1,000 กว่ากิโลนะเพื่อมาแมว1ตัวคนโคราชเขายังไม่รู้ว่าแมวโคราชมันสำคัญยังไงใช่ไหมครับเขารู้ฮะรู้ว่าแมวโคราชคือเรียกว่าโคราชก็คือต่างประเทศรู้จักแต่เวทีในต่างประเทศเขายังไม่รู้เลยว่าบทบาทเขาสูงมากบทบาทแมวโคราชในต่างประเทศนี้พวกเปอร์เซียก็ไม่ได้ดีกว่าโคราชนะอเมริกันชอตแฮก็ไม่ใช่ว่าบทบาทเขาจะสูงกว่าแมวโคราชเราอันนี้คือความจริงที่คนโคราชอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่ทราบว่าเขาเคยได้ถึงชั้นโลกมาแล้วอะไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญขนาดนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ารู้ขึ้นมาก็รู้คุณค่าของแมวโคราชแล้วผมถึงบอกว่าเราต้องขยายให้คนในประเทศไทยได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักแมวโคราชคือถ้าเราทำมันต้องมองดูคุณภาพด้วยคุณภาพกับชื่อเสียงถ้าคนที่รักเลี้ยงแมวโคราชผมยินดีทุกท่านเลยนะให้ความรู้โดยไม่ปิดบังเลยติดต่อมาหาอะไรได้เลยใช่ไหมครับติดต่อมาได้เลยผมจะไม่ปิดบังความรู้แมวไทยไปแมวโลกผมหวังว่าผู้ที่ได้ดูเทปรายการภาพชีวิตแมวโคราชคงจะได้รู้ถึงความสำคัญของแมวโคราชว่าทำไมเราต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่โคราชและคู่ประเทศไทยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับคุณชูชัยก็พบความจริงที่น่าเจ็บปวดว่าชมรมอนุรักษ์แมวโคราชทำงานกันตามยถากรรมไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเลยช่วยกันหน่อยเถอะครับขอบคุณครับ